CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดรันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อปสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงนาย่าล้อแม็กคุณภาพระดับโลกจาก PP Superwheelกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะนะนะกับเข้ามา Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision 691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772 พิมพ์4หยวนวรรคตามด้วยข้อความครับขอขอบคุณ B Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดพม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Fat and Dino King ขอบคุณช็อคอัพออซซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออซซี่เท่านั้นครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาดู SMS กันดีกว่าถามบอกว่าให้ช่วยเปรียบเทียบผมว่าอันนี้อาจจะพิมพ์ผิดหรือเปล่านะเพราะให้เปรียบเทียบระหว่าง CRV กับ MX5 CX5 หรือเปล่าน่าจะเป็น CX5 ต้องพิมพ์ผิดแหละคงไม่มีใครไปเปรียบเทียบรถคนละเรื่องกันเลย MX5 ใหม่2ล้าน7กับ CRV รถก็คนละประเภทกันล้าน4ล้าน5 CX ชื่อน่าจะ CX นะฮะน่าจะเป็น CX ก็ฝั่งของ CRV มีเครื่องยนต์2บล็อกด้วยกัน 2000cc นะครับแล้วก็2004ครับนะครับฝั่งของ CX5 ก็เดิมเนี่ยมีเครื่องยนต์2000กับ2005นะครับแล้วก็มีเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับตัว Sky Active ตัวใส่ Sky Active ดีคราวนี้ก็ตัดออกไปแล้วว่ารุ่นเครื่องยนต์เบนซินบล็อก 2,500 ไม่ต้องมีแล้วมีเบนซิน 2,000 แล้วก็ไปดีเซล 2,200 เลยก็มีทั้งดีเซลขับ2และขับ4เดิมเนี่ยต้องเติมงบ 1,700,000 ขึ้นไปอย่างเงี้ยได้ดีเซลครับคราวนี้ก็ประมาณ 1,400,000 ได้ดีเซลแล้วแต่เป็นขับ2ก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบแบบนี้แล้วฝั่งของ CRV น่าจะได้เปรียบเรื่องของขนาดไซส์เบาะขนาดมิติของห้องโดยสารทางด้านหลังรวมถึงพื้นที่สัมภาระท้ายครับครับฝั่งของ CRV นะครับแล้วก็ความนุ่มนวลฝั่งของ CX5 น่าจะได้เปรียบเรื่องของการวางระยะเครื่องยนต์ถึงแม้จะเป็นพื้นฐานเครื่องยนต์พอดีไม่ได้บอกรุ่นมาว่าดูรุ่นเริ่มต้นเครื่องยนต์ 2,000 หรือว่าดูรุ่นท็อป 2,400 เปรียบเทียบกับรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลถ้าเกิดเปรียบเทียบรุ่นกลางที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อของดีเซลกับฝั่งของCRV ดูงบแล้วเนี่ยการเติมประมาณ100,000ขึ้นไปเครื่องยนต์ดีเซลของ CX5 ในรุ่นขับ2เนี่ยได้ความคุ้มค่าทั้งในแง่อัตราเร่งการตอบสนองอัตราสิ้นเปลืองแล้วก็ความทนทานครับอาจจะแพ้เรื่องถ้าเกิดมองเรื่องจำนวนศูนย์บริการแต่ถือว่าก็ไม่ได้น้อยกว่าเยอะนะครับแล้วก็การปรับปรุงระยะยาว CX5 ที่ผ่านมาในโฉมก่อนปัจจุบันก็เห็นว่าราคาก็ไม่ได้ลดลงแล้วก็การปรับเพิ่มออปชั่นตกแต่งการปรับช่วงล่างให้มีความนุ่มนวลขึ้นใน CX5 ใหม่ก็ถือว่าน่าสนใจครับครับก็ได้เครื่องยนต์ที่ทนแล้วนะประหยัดด้วยใช่ตรงนี้ดีกว่าอยากได้รถขับสนุกผมว่าผมเลือก CX5 นะถ้าอยากได้รถแบบขับสบายๆชิลๆฮะก็ CRV ไปครับนะครับครับประมาณนี้รับสายดีกว่าครับรับสายคุณเอกครับสวัสดี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 ทั้งสามท่านครับผมครับพอดีจะรบกวนพอดีเห็นพี่หมอมาด้วยจะรบกวนสอบถามคือผมมอง Mercedes-Benz ไว้2รุ่นเป็นเปิดประทุนอ่ะ3รุ่นเลยครับเปิดประทุนทีนี้เนี่ยเลนส์มันต่างกันขยับกันนิดเดียวแต่ว่าหมายถึงว่าเรื่องดูแลรักษาเอาไว้มันจะเป็นภาระไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคันแรกผมดูเนี่ยมันเป็น SL โฉมเดี๋ยวนะฮะผมอ่านโฉมนิดนึงโอเคพี่หมอโฉมมันเป็นโฉมR230 อ๋อครับตัวเนี้ยอันนี้เราเอาราคาคร่าวๆที่เขาโพสไว้ก่อนนะครับประมาณ2ล้าน4ครับ2ล้าน4 2ล้าน4ปุ๊บเนี่ยก็มาเจอกับถ้าเป็น e-card
ผมดูอีคาร์ตัวที่เป็น 2.7 เปิดประทุนนะประมาณ2ทวนครับ2ทวนทีนี้สุดท้ายเลยที่ว่าอาจจะไม่แนะนำไม่ได้คือ171แต่ว่า171ตัวเนี้ยผมดูประวัติเลยเนี่ยวิ่งน้อยจริงๆเนี่ย1.8 ล้านครับ 1.8 ครับสามคันสรอมสูงเครื่องอะไรครับเดี๋ยวนะฮะแต่ว่าตัวแปรอีกนิดนึงครับพี่โบ๊ท320ตัวเนี้ยตัว SL ตัวเนี้ยมันจะเป็นส่วนประกอบดิพี่สามารถส่งรถญี่ปุ่นได้เลยน่าจะนะพี่นี่ผมยังไม่ได้ไปดูตัวรถนะฮะตัวนี้คำว่าคันนี้นะผมดูว่านะอันไหนค่อยๆตัดทิ้งไปดีพี่320เนี่ยตัดก่อนเลยตัดก่อนเลย SL เนี่ยจดประกอบเนี่ยจ้ะรถจดเนี่ยเอาออกไปก่อนหันไปครับโอเคครับไม่ชัวร์เหลือ E เหลือ2ครับผมกล่าวว่ายังไงเปิดประทุนสักคันนะพี่มันต้องมีทางนึงอ่ะพี่ถ้ามีรถเปิดประทุนสักคันเดียวขยับหลักแสนคือจริงๆใน3ตัวเนี่ยนะพูดตรงๆเลยนะครับน่าเก็บที่สุดคือ SL ใช่เพราะ SL มันเป็นคลาสที่คนรวยเขาเก็บกันครับถูกต้องแต่ว่าถ้าเราได้รถที่มันไม่ได้จดประกอบมาเพราะราคาที่2,400-2,500เนี่ยตัวเนี้ย R230 นี่มันมีอยู่แล้วในตลาดถูกป่ะหรือถ้าเป็นผมนะก็ขยับลงเพราะผมมีงบตอนนี้ถ้าบอกว่ามีงบอยู่ประมาณ2ล้านกว่าไม่เกิน2,500ถูกไหมครับผมถูกป่ะครับแต่จริงวันนี้230น่าเก็บเพราะว่าอะไรว่าเพราะว่ามันเป็นประทุนเหล็กไฟฟ้าตัวแรกเพราะถ้าย้อนกลับไปเป็นเรื่องเขาลงคุณสมบัติราคาแก้วด้วยพี่ใช่ครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นสเปคญี่ปุ่น350ราคาแก้วปัญหาของมันคือรถคันนี้มันเอิ้นรถจดประกอบถ้ามันไม่จดประกอบถามว่าน่าเก็บไหมน่าเก็บมากน่าเก็บเลยแหละในสามตัวถ้ารุ่นนี้มองในแง่ไม่ใช่แน่นะครับพี่หมอตัวนี้พอเขาบอกว่าสามตัวนี้ไม่ได้หนีกันหรอกครับแต่ว่าก็เรื่องของSL หลังคาจะมีปัญหามากกว่าเพราะมีชก12ตัวไงใช่แต่ว่าวันนี้ค่าซ่อมจริงๆถ้าเราลองเปิดปิดดูถ้าน้ำมันไม่รั่วลงซุ้มล้อหลังนะก็แต่วันนี้ค่าซ่อมจริงๆ230วันนี้เปลี่ยนกันจริงๆชก12ตัววันนี้พอๆกัน 30,000 กว่าบาท 40,000 ครับเมื่อก่อน 100,000 กว่าใช่คือจริงๆประทุนพวกนี้ตัวแปรไม่ใช่ว่าเปิดบ่อยๆหรือปิดบ่อยๆหรือไม่ใช่เปิดบ่อยๆนี่ดีครับยิ่งใช้บ่อยยิ่งดีเนี่ยมีผมว่าน่าจะเป็นอีกถามที่คนถามเยอะประทุนตรงเปิดบ่อยๆหรือไม่ใช้เลยดีกว่าครับเปิดปิดบ่อยๆดีครับต้องใช้ฮะถ้าไม่ใช้เนี่ยที่มันพังก็เพราะไม่ค่อยได้เปิดอ่ะใช่ก็เปิดบ่อยๆตรงนี้เพราะว่ามันจะได้รับความร้อนบ้างนะครับมีการเสียดสีบ้างได้รับความร้อนจากตัวที่มีการขึ้นลงของตัวกระบอกเหล็กฮะนั่นยังซีนกรอบหมดซีนกรอบหมดใช่อาจารย์ซีนแข็งซีนกรอบหมด171เป็นพี่ก็ตัดออกคันที่2ไอ้เซลเคน171ถึงแม้ว่าจะวิ่งน้อยเครื่อง 2,000 คอมเพรสเซอร์ครับแต่วันนี้ถ้าคุณมีตังค์2,000,000กว่าผมไม่ได้172ดีกว่าครับดีกว่าคมกว่าแล้วก็มันกว่าด้วยคือของผมเนี่ยที่ถามว่าทำไม171ไม่172ผมชอบภายใน171มากกว่าพี่โวทชอบภายในมากกว่าแต่ว่ามันรับเดียคือ172มันย้อนๆนิดๆเนี่ยช่องแอร์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ค่อยชอบเลยพี่ครับแต่เป็นร้านย้อนไปเกตัวเกหน้าปัดถ้าเป็น SL มันก็จะคล้ายๆกันตรงแบบไม้ออกมาถึงเขียงอะไรเงี้ยถ้ามันไม่เกินล้าน5เล่นได้ครับ171ล้าน8เนี่ยอาจารย์นะล้าน8นี่แพงเกินราคาโดดไปเยอะเหลือเกินครับตอนนี้ถ้ามีให้เล่นมันนี่เหรอ E200 มันก็เป็นอีกแบบนึงมันเป็นรถคูปมันเป็น2 plus 2 2คันเป็น Roadster อีกคันนึงเป็นคูปธรรมดาถ้าวันนี้ถ้าคุณจะเล่นรถเปิดประตูคุณต้องเล่น Roadster มันถึงจะมีความรู้สึกว่ามันได้แบบอรรถรสในการขับมากกว่าแต่ถ้าเป็นพี่ใจเย็นพี่ถ้าพี่มีตัง2ล้านกว่าพี่จะหา SL ที่มันถูกต้องให้มันถูกต้องดีกว่าใช่ไหมพี่จริง SL มันเกือบได้เลยนะราคาเนี่ยเติมนิดเติมหน่อยเองนะมันมีไฟหน้าอีกแบบนึงใช่ไหมครับพี่หมอ SL เนี่ยมันมีไฟหน้าแบบอะไรนะที่ว่ามันไม่เป็นกลมแล้วอ่ะพี่หมอมันจะเป็นมุมแปลงอะไรกันนะครับจะเป็น LED อ่ะอันนั้นเป็นอีกตัวนึงอีกบอดี้นึงเลยใช่ไหมฮะเป็น R2 อะไรวะทำรหัสเดี๋ยวก่อนมันจะเป็นปีตั้งแต่2006ขึ้นมา2006ขึ้นมาเป็นหน้าใหม่แล้วที่ไม่ใช่ไฟกลมละครับก็คือบอดี้เดียวกันนั่นแหละเป็นตัวเชนใช่แต่รถพวกนี้หมายถึงว่าถ้าพอมีเปิดประทุนเนี่ยครับหมายถึงผมก็ได้ยินมาบ่อยไม่รู้จริงไหมว่ายังไงถ้าเสียงเรื่องประทุนเนี่ยการให้ตัวเนี่ยก็ยังต้องมีอยู่ทุกรุ่นถูกแพงยังไงก็ยังต้องมีอยู่เรื่องเสียงไหมครับเรื่องเสียงใช่ไหมถ้าคุณเป็นราคาเหล็กแล้วไงตอนปิดเนี่ยครับพี่ตอนเราปิดเนี่ยแล้วขับไปเนี่ยยังไงก็มันยังมีการให้ตัวของราคาใช่ครับคุณต้องอย่าลืมว่าการที่มันเป็นรถโรสเตอร์เนี่ยหลังคาเนี่ยรถโรสเตอร์มันทำมาจากอะไรต้องบอกว่าตัวถังมันเป็นโมโนคอร์ด
ตัวเนี้ยมันไม่มีทัชซีตัวถังมันคือทัชซีในตัวมันเป็นโมโนคอกแล้วพอที่เวลาที่เราให้ตัวเนี่ยตัวถังมันบิดได้แต่ราคามันอยู่ที่เดิมมันไม่ได้บิดตามตัวถังอ่ะแต่ว่าโอกาสนี้ที่คุณจะดังได้ยินเสียงคือหมายความว่าคุณต้องขึ้นเนินไต่2ล้อแล้วบิดขึ้นอ่ะถูกป่ะคุณจะได้ยินเสียงแบบแต่มันก็อึ๊บเดียวอ่ะนิดเดียวนิดเดียวทัชซีอะไรยังดีอยู่นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหลังคาแข็งไงเอาไม่ใช่เหมือนว่าทางตรงวิ่งไปเนี่ยจะได้ยินเสียงลมอันนั้นก็เรียกเสียงลมตอนนั้นมันคือเสน่ห์เขารถเปิดประทุนถ้าคุณขับแล้วคุณไม่มีเสียงลมมันไม่ใช่รถเปิดประทุนถูกมันต้องมียิ่งเจอรุ่นพระใบรุ่นเก่าๆยิ่งสุดยอดเลยพี่หมอครับฟังเพลงไม่รู้เรื่องอ่ะอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเกิดว่าสรุปกลับมาที่เอสแอลครับพี่หมออะไรมือสองอะไรนี้ยังพอมีมีมีรถจริงๆแล้วเอสแอลบ้านเราเยอะมากเชียงกงนี่มีเยอะนะฮะในเรื่องของแมนไส้กองอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมครับพวกพาร์ทพวกอะไรนี่พวกนี้เยอะครับเยอะนะฮะแล้วก็พวกบอดี้ตัวถังก็มีครับที่เชียงกงบ้านเราเล่นเอสแอลเยอะสุดแล้วก็รถฮ่องกงกับรถฮ่องกงอาจจะเยอะมากที่เอาเข้ากันมาครับนะครับที่เป็นเคยเจอตัวจริงขนาดใหญ่มากสวยมากเลยผมว่ามันออกเป็นแบนสวยนะสวยมากเลยมันคือท็อปสุดของ Mercedes อ่ะแต่ต้องข้ามคันจดประกอบนี้ไปเออต้องข้ามคันจดประกอบนี้ไปใช่อย่างที่อาจารย์บอกแหละเพราะว่าตัวเนี้ยผมว่าราคาถ้าทนอีกสักนิดนึงนะครับในถ้าไม่จดประมาณเท่าไหร่ครับให้คำแนะนำด้วยครับประมาณวิ่งอยู่เท่าไหร่ครับที่230ตัวเนี้ยนะที่พี่เคยเห็นนะมันมีตั้งแต่2ล้านต้นขึ้นไปจนถึง2ล้านปลายอยู่ที่สภาพแล้วก็อยู่ที่ตัวรหัสเครื่องยนต์มันมี280มีถ้าเป็น350จะเป็นสเปคญี่ปุ่นแล้วก็เป็นสเปคฮ่องกงที่เป็นจบประกอบทั้งหมดนี่หมายถึงว่าเข้ามานี่ผ่านเกรหมดใช่ไหมครับไม่ได้เป็นธนบุรีอะไรอย่างนี้มีมีมีเป็นที่ไหนก็มีไทยก็มีครับ SL ก็มีขายครับแล้วก็มี500บ้านเรา500เยอะครับ500ทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่บ้านเรา280นี่น้อยครับเพราะว่ารถโรสเตอร์ต้องการรถที่มีพละกำลังคิดดูเลยเครื่องยนต์ V8 5000cc 383แรงม้าโรงงานครับถูกป่ะฮะแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นรถเก็บนะพี่บอสตอนนี้รถแบบนี้ก็เป็นคอลเลกชันเก็บเริ่มแล้วนะ SL เขาเก็บกันแล้วนะตัว129ตอนนี้เป็นรถคลาสสิกไปแล้วเขาเก็บทุกรุ่นตัวนั้น SL เนี่ยคือเก็บทุกรุ่นเลยเก็บทุกรุ่นตัว2ประตูเนี่ยครับเก็บทุกรุ่นวันนี้เนี่ยเศรษฐีในเมืองไงที่เขาเล่นกันครบคอลเลกชันเนี่ยเขาไล่กันมาตั้งแต่กาวิงไล่มาจนถึงรุ่นปัจจุบันอ่ะครับเพราะนั้นเก็บทุกรุ่นอยู่แล้วเพราะที่ผมถามคันที่เรียนสอบถามมาตั้งนานเนี่ยผมเห็นราคามันขยบอีกนิดเดียวครับพี่ก็เลยหลังเลยว่าเออโอกาสก่อนดีกว่าวันนี้มันเป็นรถกึ่งเก่ากึ่งใหม่คุณเข้าใจป่ะครับครับ230เนี่ยมันเป็นรถ SL ที่ยังอยู่จะใหม่ก็ไม่ใหม่จะเก่าก็ไม่เก่ามันอยู่ตรงกลางที่ยังมองหาได้วันนี้ลองย้อนกลับมาเล่น129ดิพวกแบบ600 SL 55 MG MG แท้ทั้งคันเงี้ยคุณถามไม่ได้แล้วไม่มีแล้วเก็บกันหมดแล้วมันช้อนเก็บหมดแล้วเออใช่พี่ใช่หรือไม่ก็ไปเจอแบบ320สเปคญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมีเลือกอีกว่าเขาจะเล่นประทุนอันนั้นอะไรเขายิ่งเก็บเพราะว่ามันเป็นผ้าใบตัวสุดท้ายก่อนที่มันจะพัฒนามาเป็นหลังคาเหล็กรุ่นเนี้ยผมเคยใช้อยู่ตัว350เนี่ยถามรถที่ดีไหม350จริงๆมันตอบโจทย์ได้ทุกตัวเพราะว่าเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์มันเป็นเครื่องยนต์ที่ก็ไม่ได้แบบ500กิโลมันจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้วิ่งอื่นแบบ280มันอยู่ตรงกลางที่คุณสามารถใช้สมรรถนะใช้ความเร็วสูงได้แล้วก็วิ่งในเมืองก็ถือว่าประหยัดน้ำมันในระดับภาพรวมถือว่าโอเคแต่ผมที่ผมเจอปัญหานิดเดียวนะพี่ว่าขอแทรกนิดเดียว SL เนี่ยคันรุ่นเนี้ยผมเคยไปดู2คันอาการจอไมค์จะเสียเหมือนกับ E6566 เลยนะพี่มันจะเค้าเรียกอะไรมันเหลื่อมๆจอมันจะไปมันจะติดครบไม่ครบมันเป็นปัญหาทุกคันอยู่แล้วสําหรับจออิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็ซ่อมได้ไม่มีปัญหาไอ้เม็ดข้าวโพดเนี่ยพอมันอายุเก่ามากมันก็จะไม่ครบติดไม่ครบยกเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ตังค์ยกเรือนเลยยกเรือนเปลี่ยนก็ได้ครับยกเรือนก็ได้อายุแต่โดยส่วนใหญ่อยู่นี้ซ่อมเอาซ่อมได้ครับนี้ซ่อมได้ซ่อมหูใจแล้วก็ซ่อมได้ทุกชิ้นแล้วสมองยังซ่อมได้เลยคุณเล่นเนี่ยวันนี้คุณเล่นเนี่ยคุณถูกคนสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนตอนพี่ใช้129เนี่ยประทุนเสียทีนึงพี่เปลี่ยนซ่อมทีนึงแสนกว่าบาทเปลี่ยนโชค12ตัวเนี่ยทีนึงแสนกว่าวันนี้มันแค่ 30,000 กว่าบาทเองถูกป่ะพี่อย่างรถพวกนี้ผมถามอีกนิดนึงประทุนเนี่ยที่พี่บอกมันเสียเนี่ยสมมติว่าเราขับไปแล้วเปิดแล้วมันเกิดอาการเสียเนี่ยมันมีแมนนวลให้พับเก็บไปก่อนได้มั้ยพี่มีครับมีครับมีมีใช่มั้ยฮะมีครับมีตัวแมนนวล SL เนี่ยมีตัวแมนนวลให้ไขลงได้ครับ
ไขลงไขขึ้นให้ไปปิดแล้วให้วิ่งเข้าอู่มันก็จะฟ้องไฟฟ้องว่าหลังคาไม่ทำงานใช่มีไฟโชว์แล้วปัดแล้วก็น้ำมันไฮโดรลิกก็จะฉีดลงที่ล้อหลังเต็มซุ้มไปหมดถ้ารั่วนะถ้ารั่วซีนแตกซีนรั่วได้ครับได้ครับงั้นมีคำตอบแล้วก็เหลือแต่ล้อรถประวัติไม่จบประกอบหาถ้าจะเล่นรถเก็บคุณต้องเล่นโรสเตอร์ถ้าคุณคิดว่ามองถึงโพเทนเชียลอนาคตข้างหน้าแล้วคุณเล่นคุณต้องเล่นที่มันเป็นรุ่นท็อปลิมิตเต็ดคุณถึงจะมีความรู้สึกว่ามันได้นะถ้าวันนี้ซื้อ230รอเก็บตังกัดฟันซื้อ AMG เวอร์ชันมันคือที่สุดของรถสีเด่นคือสีบอลใช่ไหมครับพี่แล้วแต่ชอบเลยครับสีไม่จำกัดอยู่แล้วว่าคุณชอบสีอะไรวันนี้มันไม่ใช่ปัญหาถ้าคุณเบื่อมันแรปได้มันแค่หมื่นกว่าบาทใช่ป่ะโอเคครับแรปเป็นโครเมียมสีทองมันยังสวยครับผมขอบคุณพี่ทุกคนนะครับครับเดี๋ยวครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอ่ะไปดูเรื่องราวของกอล์ฟฟูลออปชั่นหน่อยกับการตกแต่งซื้อแซลมาต้องมาโดนชุดนี้ใช่ไหมต้องมาโดนชุดลายไม้เพิ่มเติมนี่คืออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ที่เป็นระดับไฮเอ็นนะครับไม่ใช่เรื่องของเอาไม้คิกก๊อกมาต่อไม่ใช่นี่คืองานต้องบอกว่านี่คืองานระดับไฮเอ็นหนึ่งชุดใน PPV อย่างตอนนี้ Pajero Sport Everest Pajero แล้วก็ตัว Fortuner เนี่ยฟูลออปชั่นจริงๆชุดของเขาเต็มๆมันคือ20กว่าชิ้นนะครับครับแล้วมันคือนำไม้จริงๆมานำเขาเรียกว่านำเยื่อไม้จริงๆมาเคลือบแล้วให้มันเป็นงานที่เป็นงานเหมือน OEM โรงงานหรือจะเป็นเคปลาร์แท้คาร์บอนแท้ก็ได้ใช่เคปลาร์แท้คาร์บอนแท้คือเอาใยคาร์บอนมาทำจริงๆไม่ใช่งานทำกรอบเป็นสติ๊กเกอร์พอใช้แล้วมันจะรู้เลยว่ามันมีความแตกต่างนะฮะไปดูเรื่องราวของงานลายไม้ที่เขาบอกว่านี่คืองานระดับไฮเอ็นของร้านฟอร์ชั่นนะครับไปดูครับผมบอสวิวนันครับครับผมบอสวิวนันครับแล้วก็วันนี้คุณก๊อฟฟูลออปชั่นนะฮะวันนี้สปีดชาแนลนะครับร่วมกับร้านฟูลออปชั่นนำอุปกรณ์ตกแต่งประดับรถยนต์เนี่ยนำมาเสนอให้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องราวของคนที่ชอบอุปกรณ์ไม่ว่าการที่ประดับตกแต่งไม่ว่าจะเป็นลายไม้เคฟล่าวันนี้สปีดชาแนลฮะร่วมกับฟูลออปชั่นครับเราทำอุปกรณ์ตกแต่งภายในที่เรียกว่าเป็นราคาพิเศษให้กับแฟนๆของช่องสปีดชาแนลนะครับครับใครก็ตามที่ดูเราอยู่ในตอนนี้ถามว่าเอ๊ะเรามาขายอะไรแล้วแน่นอนนะหนึ่งเราต้องบอกเลยว่านี่คือการทำภายในร่วมกับรับฟังก์ชันร้านนี้ก็เปิดมา10กว่าปีแล้วนะตัวอย่างก่อนตัวอย่างพวงมาลัยนี่คือตัวอย่างพวงมาลัยนะครับคุณผู้ชมที่หลายคนที่ขับรถบอกว่าเอ๊ะซื้อมาพวงมาลัยมันเดิมๆไม่มีอะไรเราก็ทำให้เป็นงานเคปลาร์พวกกับหนังอาคันทาร่าใช่ครับนี่คือพวงมาลัยของรถแบบปอร์เช่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็รถเบลลี่บอกว่ารถหรูรถอะไรทำได้หมดเลยที่นี่หมดอะรถตลาดรถทั่วไปก็ได้มีตั้งแต่ Civic City รถ Jack Bio ทำได้หมดถูกต้องขึ้นมาจนถึงซุปเปอร์คาร์แพงๆหรูๆ Ferrari ทำได้หมดครับนะฮะนี่คือเรื่องราวของการเป็นชุดลายไม้เราบอกคุณผู้ชมเป็นการประดับตกแต่งไม่ว่าจะเป็นลายไม้ที่จะเป็นวอลนัทธรรมดามีกี่ลายบ้างครับก็หลักๆก็จะมีลายไม้วอลนัทนะครับมีไม้เบิร์ดไอที่เป็นไม้ดำแล้วก็เป็นแบ็กเปียโนเปียโนแบ็กแล้วก็มีเคปลา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 ก็มีทั้งสีเคปลาที่เป็นหลายๆหลายๆแบบทุกแบบแบบว่างั้นเถอะต้องบอกอย่างนี้รุ่นใหม่ๆบางทีอยู่นี้บางรุ่นต้องเป็นตัวท็อปประคันให้มาเป็นแถบต้องเป็นรุ่นท็อปอย่างเงี้ยรุ่นท็อปถึงจะได้ครบอะไรอย่างเงี้ยไม่ครบด้วยนะไม่ครบด้วยก็ได้มีให้บ้างหน้าปัดพรมละอันนี้เสริมเข้ามาเป็นขายเป็นชุดๆนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าแล้วก็เพิ่มเติมถ้าคุณอยากคุณผู้ชมสนใจที่จะทำหรือว่าวันนี้ถ้ารถเราแปลกในตลาดก็มาสั่งทำได้เลยที่ร้านฟูลออปชั่นใช่ครับนะครับเราให้ราคาพิเศษโดยที่คุณผู้ชมนั้นต้องบอกว่ามาจากสปีดชาแนลเท่านั้นใช่ต้องย้ำนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ได้มาจากสปีดชาแนลคุณจะไม่ได้ราคานี้กับร้านฟูลออปชั่นใช่ครับนะถ้าสนใจเข้ามาติดต่อที่เบอร์0818193345ครับผม081ครับ
1893345345ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบตกแต่งภายในรถยนต์ครับพลาดไม่ได้นี่คือลายไม้ตกแต่งรถยนต์แล้วก็เคปลาที่ต้องบอกว่าถูกที่สุดใน3โลกแล้วนะสนใจที่โทรเข้ามานะครับแล้วก็มีหลายๆชุดสำหรับโดยเฉพาะแฟนๆ PPV ทั้งหลายที่เพิ่งออกรถกันมาตอนนี้ Pajero Sport Everest จริงๆว่าต้องบอกว่าทุกตระกูล PPV Pick up รถเก๋งได้หมดได้หมดฮะอย่าง PPV Full Set นี่มันประมาณกี่ชิ้นนะคุณครับก็ถ้าอย่างตัว New Pajero Sport นะครับ Pajero Sport ใหม่อยู่ที่11ชิ้น11ชิ้นใช่สวยงามขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูชมภาพไปเรื่อยๆก็คุยไปเรื่อยจะมีภาพประกอบไปเรื่อยนะฮะครับแล้วคุณผู้ชมสนใจโทรเข้ามาครับ0818193345โทรหาคุณก๊อฟฟูออปชั่นแล้วก็บอกว่ามาจาก Speed Channel นี่คือราคาพิเศษโทรเข้ามาครับนิดนึงครับสมมติว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่สนใจแล้วทีนี้ขั้นตอนในการทำมันเลยเป็นยังไงสมมติยกตัวอย่างสมมติผมชอบหัวเกียร์ที่เป็นอย่างนี้ถังเดิมไม่ได้เป็นลายเคปลาร์เราต้องทำยังไงใช้เวลานานไหมก็ถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นรถตลาดนะครับที่นิยมรถตลาดทั่วไปเนี่ยใช่ครับผมมีสลับเปลี่ยนเลยมีของอยู่แล้วใช่แล้วของที่เอามาเปลี่ยนมันเป็นยังไงฮะมาจากไหนพวกนี้ผมจะเบิกพาแท้จากศูนย์มารองรับลูกค้าเลยครับผมนี่แหละที่ผมสนใจก็คือคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลว่ากลัวพอเอาของรถเราออกมาใหม่ป้ายแดงถอดของเราออกไปแล้วเอาของที่ไม่ใช่ของอะไหล่พันธุ์แท้มาใส่ไม่มีเพราะนั้นที่นี่ก็เป็นอะไหล่พันธุ์แท้เพราะนั้นก็จะรวดเร็วกรณีที่เป็นรถตลาดทั่วไปก็จะมีสินค้าอยู่แล้วใช่ครับผมยกเปลี่ยนได้เลยถ้ามันตรงรุ่นมีกับที่ร้านมีอยู่ใช่พวก Pajero Sport พวก Fortuner ตัวใหม่นะครับมีสลับได้เลยครับผมให้สลับของแล้วก็ใช้เวลานานมั้ยจริงๆแล้วใช้เวลาชั่วโมงเดียวครับชั่วโมงเดียวเหรอคือช่างผมเนี่ยพูดง่ายถอดวันหนึ่งนี่ 4-5 คันครับผมไม่ต้องกลัวเลยพี่ช่างชำนาญมากครับมาวันเดียวจบใช่ครับในที่เห็นอยู่สินค้าอย่างที่บอกนะครับพวกนี้สามารถเปลี่ยนใส่ได้เลยถ้ามันตรงรุ่นถ้าไม่ตรงรุ่นก็ใช้ระยะเวลานิดนึงใช่ครับประมาณ 4-5 วันครับแต่ส่วนใหญ่พวกนี้เราจะมีพวกอย่างพวงมาลัยก็มีพวงมาลัยสำรองใส่ให้พี่สามารถใช้รถได้ปกติไม่ต้องทิ้งรถไว้ใช่ครับซื้อมาสับเปลี่ยนมาเข้ามาพูดคุยกันถ้ามันไม่ตรงไม่มีของสับเปลี่ยนไปแล้วก็เอารถไปกลับไปใช้ก่อนแล้วก็กลับมาติดตั้งทีหลังถูกต้องครับผมเพราะนั้นสะดวกสบายแน่นอนยิ่งตัดสินใจเข้ามาครับ